สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิตดาวและอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือโหนวิศวะพารวยก็เช่นเคยครับวันนี้เรามารับชมรับฟังการคำนวณลอตเตอรี่ด้วยหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ที่สำคัญนะครับผมต้องขออภัยทุกท่านที่ทำล่าช้าด้วยผมป่วยนะครับลองฟังผมไปเพลินๆเสียงผมก็จะแหบลงไปเรื่อยๆต้องขออภัยจริงๆนะทีนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกขวัญและกำลังใจที่บอกว่าให้ผมหายเจ็บหายป่วยในเร็ววันเช่นเคยครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปชมรีวิวเล่มนี้นะครับลงทุนน้อยได้กำไรงามนะครับแล้วคุณสามารถที่จะเลือกตัวเลขที่คุณชื่นชอบได้สมปรารถนาแน่นอนแล้วก็เล่มใหม่สำเร็จเสร็จสรรพแล้วนะครับใครสนใจก็ทักมาที่โหนวิศวะพารวยได้เลยนะครับน้องแอดมินเข้าจัดการให้เราก็มารับชมรับฟังครับเลขลอตเตอรี่สูตรโหราศาสตร์ไทยนะอย่าลืมสูตรโหราศาสตร์ไทยไม่ได้จุดธูปไม่ได้จุดเทียนนะครับใช้หลักการโหราศาสตร์ล้วนๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับวันที่16พฤษภาคม2567แต่ก่อนอื่นครับเราไปดูก่อนว่างวดที่แล้วนะครับภาคคำนวณจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่อยู่ในมือนะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกท่านบอกว่าอาจารย์สุดผมก็บอกครับว่าภาคคำนวณไม่โกหกถ้าผิดต้องขออภัยนะครับแต่โอกาสน้อยเหลือเกินนะครับแต่ตัวเลขมันเยอะนะครับผมก็ผมชอบเลขนี้ผมก็ชอบเลขนี้แต่เหนืออื่นใดก็ทุกท่านนั่นแหละครับเลขมงคลเนาะผมชอบเพราะอะไรสาเหตุที่บอกว่าเลข5ทำไมต้องเลข5เพราะว่านะครับเลข5ขยับจากราศีเมษมาราศีพฤษภนั่นเองผมก็เลยชอบแต่เนี่ยนะครับแต่นั่นแหละก็คือการชอบก็ไม่หนีกฎของธรรมชาตินะครับคืออะไรนะครับคือตัวเลขกลุ่มเนี้ยเขาต้องมีภาคคำนวณชัดเจนแน่นอนนะครับตัวเลขได้ตามนี้ถ้าเกิดใครได้ดู YouTube ย้อนหลังที่ผมเขียนให้นะผมว่าผมเขียนทั้ง2เลขนี้เลยนะที่บอกว่าผมชอบนิดไม่เกินนี้แหละนะครับก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการวิธีการคิดเหรอครับวิธีการคิดเพื่อนๆคิดพร้อมกันตัวนี้ผมก็ให้เนาะก็ตามจังหวะนั่นเองนะครับก็ได้กันทั่วหน้านั่นเองที่ผมให้เพราะว่าผมมองว่าเนี่ยครับกลุ่มเลขอ่ะมันถึงวิธีคิดแบบเราไม่รู้หัวศาสตร์อ่ะมันง่ายมากนะครับแค่นี้แหละกี่บาทเนี่ย1 2 3 4 5บาทนะครับ5ใบลงทุนน้อยแต่ได้กำไรงามเชื่อผมเถอะคุณแม่ผมก็ได้ค่าขนมแหละนะครับมาดูกันภาคคำนวณนะครับวันที่16กรกฎาคมนะครับเอาดาวจันทร์เป็นหลักได้ตีโกณนะครับทุกคนเดี๋ยวจะสอนเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องตีโกณนะลักษณะพิเศษเพราะมีน้องๆถามมาว่าอาจารย์กฎเกณฑ์ของภาคคำนวณลักษณะพิเศษทำไมยากจังอ้าวก็ยากผมรู้ว่าโหราศาสตร์มันยากแค่กฎเกณฑ์แหละอย่างอื่นมันง่ายหมดเลยนะครับต่อมานับดาวอาศัยอะไรอาศัยดาวอาทิตย์เลข1นับมหาดาวจันทร์นับได้เท่าไหร่ก็เอาตัวเลขงามๆมาตั้งไว้เลยแต่ผมชอบแหละในนี้ครับมีเหมือนเดิมสไตล์โหราศาสตร์ต้องชอบเพราะมันมีนัยยะนะครับส่วนทักษะอาศัยข้างขึ้นข้างแรมเราก็มาดูครับในนี้ก็มีเลขชอบอีกเช่นเคยนะครับการชอบของผมเนี่ยคือภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยามอัตการเดี๋ยววันข้างหน้าผมจะมูฟยามอัตการออกไปนะเพราะทุกท่านเนี่ยในตำรามีทุกท่านเริ่มจะเข้าอกเข้าใจแล้วผมจะใช้สูตรพิเศษที่ผมบอกว่าปังๆแน่นอนมาเทสระบบให้ทุกท่านดูนะครับว่าผมเลือกอย่างไรส่วนเวลาที่ผมคำนวณนะครับวันที่16พฤษภาเวลาที่15:38เราก็มาดูกันครับชาวนักพยากรณ์ทั้งหลายนะครับก็คืออะไรเราก็มาดูว่าช่วงราศีกันเนี่ยครับเวลาเริ่มสตาร์ทที่ 13.24 ไปจนถึง 16.12 เราก็ต้องมาซอยย่อยเวลาในราศีกันในราศีกันมีเวลาทั้งหมด168นาทีเราก็ต้องมาซอยเป็นนาทีนาทีนาทีให้กับทุกท่าน
พราะอะไรบ้านเราออกไม่เป็นเวลานั่นเองต้องมาซอยแต่บ้านอื่นนี่เขาเป๊ะดังนั้นไม่ต้องมาคำนวณเป็นรายนาทีแบบนี้นะครับดังนั้นเราก็อาศัยจันทร์ใหญ่ลัคนาที่1และลัคนาซอยย่อยก่อนจะไปซอยย่อยเรามาดูเลข2ตัวที่น่าสนนะครับอย่างที่บอกเกริ่นไว้ทีแรกเห็นไหมครับอะไรที่เป็นกลุ่มก้อนเนี่ยคุณเอาใช้การได้เลยครับใช้การได้จริงๆแค่นี้แหละอย่าคิดเยอะโหราศาสตร์เขาบอกว่าบางอย่างไม่ต้องคิดเยอะเห็นอะไรจับตรงนั้นเลยนะครับดังนั้นผมมาซอยย่อยเป็นรายนาทีให้คุณตั้งแต่เวลา 15.36 ถึง 15.40 พอเนาะพี่ๆเพื่อนๆบอกว่าอาจารย์เกินกว่านี้ได้ไหมได้ครับไม่ยากหรอกนะครับเราก็มาดูกันครับว่าเวลาเล้งใหญ่คือได้แล้วคือราศีกันเราก็มาจับที่ราศีรองดังนั้นได้อะไรชอบเลขไหนเอาเลขนั้นนะครับแล้วช่วงเวลานี้ล่ะได้2ช่วงเลยได้79กับ83เห็นไหมครับตัวเลขเริ่มเยอะตัวนี้ล่ะได้12เดี๋ยวดู43ก่อนนะดูหัวว่าศีรษะพูดเฉพาะเลยนะครับเลขนี้ล่ะได้05อาจารย์ทำไป05บ่อยยังก็กดไปเป็นแบบนั้นเนาะอย่าว่ากันเนาะกดป้าตามกดครับส่วนช่วงเวลานี้ล่ะเลขเดิมคือเลขนี้ดังนั้นเนี่ยครับเลข2ตัววนเวียนๆมีนิดนึงครับเผื่อ4664ดังนั้นได้เลขกี่ตัวทั้งหมดมาดูกัน1 2 3 4 5 6ในนี้อีกประมาณ7ตัวไม่เยอะหรอกเชื่อผมนะครับเดี๋ยวเราไปคัดกันต่อไปช่วงเวลาที่รางวัลที่1กดแอดนะครับเหมือนเดิมคำนวณที่ราศีกันลัคนาใหญ่แล้วก็น้องแอดมินเขาทำลัคนาซอยย่อยให้ทุกท่านดูแล้วนะครับเราก็มาดูว่าถ้าเกิดออกที่เวลา14 ออกไป15.44 ถึง 15.45ตัวเลขงามๆมีเหมือนเดิมเห็นไหมลงทุนน้อยได้กำไรงามแล้วก็สลับไปสลับมาได้อะไรอีกได้521นะครับจากจุดวงนอกนะครับจากจุดวงนอกไม่เยอะเนาะนะครับต่อมาตรงเล้งนี่แหละได้อะไรได้205ได้อะไรอีกได้279 97นะครับตัดตัวที่ตัวเองไม่ชอบได้เลยนะผมคำนวณให้ดูซื่อๆตำแหน่งนี้ล่ะโอ้โหตำแหน่งนี้เยอะหน่อยนะมีอะไรบ้าง7 9 8 3เอาตัวเลขผมชอบไปกันนะครับก็คือตระกูล3 387 378นะครับตระกูลที่แบบเรียกว่าก๊กขุนพลก๊กร่ำรวยก๊กแบบห้าวๆกวนๆนะครับถ้าเกิดออกเวลานี้ล่ะก็ได้664ครับตัวเลขงามๆเนาะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ทุกท่านนะครับอันนี้คือแต่ละสูตรนะทุกท่านเห็นไหมครับผมชอบอะไร150ไม่ต้องคิดเยอะนะครับชอบอะไร345หรือ145เดี๋ยวผมสรุปให้นะเช่นเคยยามอัศการทุกท่านเก่งแล้วผมจะเริ่มไม่แสดงวิธีทำให้ดูแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเก่งและสูตรพิเศษที่ผมบอกว่าผมจะมาแสดงให้ดูครับนี่เลยนะครับนี่คืออ้อขอโทษนี่สรุปสูตรข้างบนทั้งหมดเนี่ยมาเป็นกลมกล่อมเนี่ยแล้วอะไรที่มันใกล้เคียงกันที่สุดเหมือนกันที่สุดหรือเรียกว่าเออมันเป็นไปได้มากสุดอ่ะวิธีการคิดแบบลอจิกอะครับคิดแบบมันเป็นไปได้เห็นไหมครับตัวเลขมันมีแค่นี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยผมก็อ่ะในใจผมนะเอา154 15 45เนี่ยครับผมว่าผมไม่เกินนี้นะครับผมว่าผมคำนวณไม่เกินนี้แต่ผมชอบล่ะ มาดูกันดีกว่าชอบเข้าชอบ83 38อาจารย์ทำไมหลุดโลกขนาดก็ชอบครับเพราะตัวเองเป็นดาวราหูนะครับดาวราหูดังนั้นขาดตัวเลขอะไรบ้างในนี้ขาดนะขาด15ขาด21 50เนาะคุณลองตัดเอาแล้วกัน
นะครับผมชอบเลขนี้นี่ครับเลขไหนนอกเลขนี้154โอ้ผมลืมเขียนนะขอแพงส่วนเลข3ตัวขาด1เลข3ตัวนะขาด154นอกนั้นก็แล้วแต่ท่านเลยถ้าผมซื้อแล้วกันอย่าตามใจผมนะอย่าตามใจผมก็จะซื้อ1538 154น่าจะไม่เกินนี้แหละนะครับนี่ก็คือตัวเลขแห่งภาคคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าอกเข้าใจในโหราศาสตร์แค่ว่าวิธีการจับยังไงที่ผมเน้นเสมอว่ามันก็เหมือนกับวัฏจักรของการหมุนในการเล่นเก้าอี้ดนตรีอ่ะมันจะมีช่องเปิดไว้อยู่ที่ว่าช่องนั้นมันจะมีอะไรในนั้นแล้วเขาจะปล่อยให้คนเดินพอคนโดนนั่งปึ๊กเข้าไปมันก็เดินเวียนครับมันก็อยู่ตัวเลขมันจะไม่เกินจากนั้นมันจะวิ่ง12ช่องราศีพอกดออดปึ๊บมันก็นั่งเสร็จปึ๊บตัวเลขมันก็อยู่ที่เดิมมันไม่ไปไหนอาจจะเข้าใจยากนิดนึงให้รู้ว่าขอให้ทุกท่านนะฝากติดตามเล่มใหม่ด้วยนะครับเล่มใหม่นะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผมอาจารย์คืออาจารย์ผมป่วยอะครับผมก็ต้องดูแลเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วลุงท่านนึงก็ต้องดูแลอาจารย์เขาดูแลคือ3คนเนี่ยผมต้องดูแล3คนไหนจะดูแลแม่ดูแลน้องแอดมินผมไม่ได้อะไรหรอกพูดตรงๆเพื่อเอาไว้ต่อยอดให้กับคนที่สนใจโหราศาสตร์พอได้มีค่าข้าวค่าน้ำกินไม่รวยหรอกครับเชื่อผมนะครับดังนั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านครับวันนี้ขอทุกท่านรวยรวยเฮงเฮงปังปังมิเตพาหูหาติเงินทองหลังไหลมาดังวาลินคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดสิ่งใดก็ขอให้ท่านรวยรวยทวนหน้านะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ